ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสทออนทีวีค่ะในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะกับลุงเล็กนพดลกันบัวและพี่ปุ้ยจริยาชูช่วยค่ะกับ2ช่างภาพนักเขียนค่ะที่จะลงพื้นที่ทำคอลัมน์ในจังหวัดอุทัยธานีกันนั่นก็คือชุมชนริมแม่น้ำสแกกลางค่ะแล้วก็อีกหนึ่งป่าที่มหัศจรรย์นะคะนั่นก็คือหุบป่าตาดนั่นเองส่วนเรื่องราวการทำคอลัมน์นี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะเราก็อยู่กันที่ตลาดเช้าริมแม่น้ำสแกกรังค่ะซึ่งพี่ปุ้ยบอกว่ามีภารกิจที่เรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลยแหละภารกิจของพี่ปุ้ยวันนี้คืออะไรคะภารกิจวันนี้คือตามหาขนมดอกดินค่ะน้องแมนขนมดอกดินใช่เคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะพี่ปุ้ยขนมดอกดินคืออะไรอะคะขนมดอกดินที่จริงเป็นขนมไทยแต่ทำจากดอกไม้ชนิดหนึ่งไม่ใช่ขนมแบบเป็นขนมพื้นดินเลยแหละคราวนี้แล้วก็หายากด้วยหากินได้ตามฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแล้วปีนี้ก็แรงด้วยนะปีนี้มาตลาดครั้งนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้กินหรือเปล่าน้องแนนเราต้องตามหาละพี่ว่าโอเคถ้างั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ไม่ง่ายแต่ว่าเราจะพยายามหาให้เจอค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักขนมดอกดินกันใช่ค่ะพี่ปุ้ยไปค่ะมีขนมดอกดินไหมคะไม่มีพี่หายากเนาะอยากทานอยากลองทานงั้นก็ภารกิจของเราก็ยังไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยยังหาขนมดอกดินไม่ได้ให้น้องแมนไม่ได้ใช่เรามาดูภารกิจฝั่งช่างภาพกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเช้านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการถ่ายภาพวิถีชีวิตชุมชนเสน่ห์ของการถ่ายวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้คืออะไรคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องเน้นสินค้าที่เขานำมานะครับแต่ละที่เนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันออกไปจะให้ได้ดีจริงๆก็คือต้องพยายามขอเขาการที่เข้าไปร่วมพูดคุยแล้วก็ขออนุญาตเขาค่ะเพื่อที่จะให้ได้ภาพออกมาได้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราให้ลุงค่ะถ่ายภารกิจตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูพี่ปุ้ยกันว่าไปชิมอะไรแล้วค่ะตอนนี้มันก็จะกลายเป็นสีอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยแบบเนี้ยพี่เพิ่งไปค่ะเมื่อกี้ไปถามพี่เขาว่ามีไหมขนมดอกดินตอนนี้พี่เขาบอกว่ามีแล้วแล้วก็ชี้พิกัดให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอไหมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่น่าจะไม่ไกลแถวนี้แล้วพี่ว่าเฮ้ยแนน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 นี่ใช่นี่แหละขนมดอกดินเนี่ยน่ะมันใส่กระทงเหมือนพวกขนมกล้วยขนมฟักทองอะไรใช่แล้วก็มีมะพร้าวสวัสดีค่ะอันนี้คือขนมดอกดินเหรอคะลองชิมหน่อยได้ไหมคะพี่ปุ้ยเคยทานแล้วใช่ไหมอ่ะเคยทานแล้วแต่ก็นานมากแล้วค่ะแนนเพราะมันหายากเนี่ยครั้งแรกของหนูเลยค่ะหนูไม่เคยทานอ่ะลองเอาหน่อยนะไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนที่นี่ถึงมาตามหาเพื่อที่จะมาทานเหมือนกันอร่อยค่ะพี่ปุ้ยเป็นไงคะภารกิจเช้านี้ก็ต้องบอกว่าเรามากับโชคนะคะแนนเพราะถ้าไม่มีโชคก็น่าจะไม่ได้กินนะช่วงนี้เพราะว่าเราถามทุกคนเลยค่ะว่าขนมดอกดินเนี่ยยังพอจะมีอยู่ไหมทุกคนตอบว่ายากหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เราเจอแล้วและนี่แหละน้องแนนพี่ว่าเนี่ยความสนุกของการทำสารคดีคือเรามีภารกิจนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าคาดหวังอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราอยากได้บางทีอาจจะไม่ได้ใช่โอเคเสร็จสิ้นภารกิจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่านักเขียนอสทเนี่ยเวลาลงพื้นที่เนี่ยจะต้องตามหาความเป็นต้นตำรับถามพี่ปุ้ยว่าในฐานะนักเขียนเองค่ะทำไมถึงชื่นชอบแล้วก็มองเห็นเสน่ห์อะไรในความเป็นต้นตำรับคะคือจริงๆเนี่ยเราก็ไปทุกที่เนาะแบบของใหม่ๆที่ใหม่ๆเราก็ไปแต่คราวนี้การหาต้นตำรับเนี่ยมันเหมือนการกลับเข้ามาที่จุดเริ่มต้นของสิ่งนั้นคือตำนานของอย่างนั้นอย่างขนมปังเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยกว่ามันจะเป็นขนมอย่างนึงที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดได้เนี่ยจุดที่มามันอะ
คือตรงไหนแล้วมันพิเศษกว่ายังไงอย่างที่เนี่ยขนมปังก็จะเป็นไส้สังขยาสีส้มรสนัวไม่หวานจัดมีแค่กะทิกับน้ำตาลตะโนดเท่านั้นที่เป็นส่วนผสมแล้วก็ทำให้กลายเป็นมีอีกเยอะแยะเลยอีกหลายร้านเลยซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเหมือนกันจากสายตาของคนภายนอกที่มองเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าพี่ปุ้ยเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาจิบกาแฟแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยแหละค่ะคือห้องทำงานของนักเขียนการที่ได้มานั่งพูดคุยกับคนเก่าแก่ในชุมชนค่ะทำให้นักเขียนของเราค่ะได้รับรู้เรื่องราวตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเลยค่ะรวมทั้งยังได้สัจธรรมข้อคิดดีๆจากคนรุ่นนี้ด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีทำงานของนักเขียนอสท.ค่ะที่วัดอุโปสถารามเนี่ยค่ะถ้ามองในมุมหนูนะเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคแหละมีความงดงามวิจิตรการตาแน่นอนแต่ในมุมของนักเขียนจริงๆอะค่ะเขามองอะไรลึกไปกว่านั้นไหมคะพี่ปุ้ยจริงๆในมุมของนักเขียนแต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกันอีกเนาะบางคนอาจจะสนใจเรื่องสถาปัตย์เรื่องลายปูนปั้นเรื่องรูปทรงอาคารอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้เราก็ที่จริงควรจะทราบไว้บ้างเช่นอย่างตัวมนดกตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมมันจะเป็นศิลปะคล้ายๆกับศิลปะตะวันตกการลงพื้นที่ของนักเขียนจริงๆอะค่ะเรื่องราวที่เราจะเอาไปเขียนเราหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้จากไหนอะคะก่อนที่จะลงพื้นที่อะเราอาจจะต้องทำการบ้านมาก่อนนิดนึงเพื่อที่จะวางโครงมันคร่าวๆเนาะว่ามันควรจะเป็นทิศทางไหนแต่ว่าก็ควรจะเปิดกว้างเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่อะเราจะเจอสถานการณ์เจอข้อมูลใหม่ๆที่มันแบบว้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละพื้นที่เราจะไปเจอคีย์แมนบ้างหรือว่าคนในชุมชนบ้างซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นแบบเรียกว่าเป็นครูดีกว่าของคนทำสารคดีงั้นตอนนี้เราก็ไปหาลุงเล็กกันใช่ ลุงเล็กอยู่ไหนไม่รู้ค่ะจริงด้วยพี่ปุ้ยคะในฐานะที่พี่ปุ้ยเป็นนักเขียนนะคะมีการคุยกับช่างภาพยังไงคะถึงพื้นที่การทำงานร่วมกันเหมือนถ้าเป็นแต่ละที่ค่ะโดยมากเราก็จะเก็บภาพที่สวยที่สุดหรือว่ามุมที่สวยที่สุดของพื้นที่นั้นไว้ก่อนที่อยากจะนำเสนอนอกจากนั้นนะคะมันจะมีพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบพี่อาจจะขอช่างภาพให้ช่วยถ่ายให้หรือว่าบางทีเป็นมุมที่สวยมากๆของช่างภาพอ่ะเขาก็บอกว่าลองเขียนอันนี้ให้หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันสวยก็เหมือนการทำงานร่วมกันเหมือนช่วยกันตัดสินใจอะไรที่ดีอะไรที่เด่นก็นำเสนอกันตรงนั้นใช่เพราะว่าอยากจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าเรื่องให้กับคนอ่านลุงเล็กคะในวิหารแห่งนี้ค่ะลุงเล็กมีมุมมองในการถ่ายทอดเรื่องราวยังไงบ้างอะคะครับแรกเลยคือเราคล้ายๆต้องถ่ายสถานที่ก่อนว่าข้างในเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างมีพระมีจิตรกรรมฝาผนังอะไรเนี่ยแล้วพอถ่ายภาพกว้างเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายเจาะเป็นส่วนๆไปว่าเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยแสงอาจจะเข้ามาส่วนซ้ายส่วนขวาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเราก็หามุมเอาค่ะแล้วการพูดคุยกับนักเขียนต้องยังไงบ้างคะส่วนใหญ่เนี่ยเราถ่ายกว้างๆของสถานที่แล้วเนี่ยนักเขียนเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะอาจจะหมายตาอาจจะเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือจิตรกรรมภาพใดภาพหนึ่งเขาจะให้ถ่ายเจาะให้เขาด้วยอะไรประมาณนี้
พาเรามาดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตในแพใช่ค่ะชุมชนชาวแพค่ะอืมนี่เราก็คืออยู่ในน้ำเลยนะคุณผู้ชมคะที่นี่ก็คือแพป้าแต๋วใช่น้องแนนทำไมถึงพาเรามาที่นี่คะพี่ปุ้ยจริงๆที่เนี่ยพี่อยากจะให้มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสะแกกลางที่นี่มีเรียกว่าปลาหลายชนิดมากเลยแล้วแพป้าแต๋วเนี่ยก็ยังมีวิธีการเรียกว่าย่างปลาแบบสมัยโบราณค่ะใช้วิธีการรมควันเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำสะแกกลางนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีปลาอะไรบ้างโอเคลุงคะถ้าเดี๋ยวมุมเนี้ยค่ะไม่รู้ลุงถ่ายยังไงแหละแต่ว่าหนูอยากได้เห็นความหลากหลายของปลาในแม่น้ำอะค่ะลุงว่ามันแบบมีหลายประเภทอย่างเงี้ยลุงว่าน่าจะยังไงดีเดี๋ยวเราแยกชนิดแล้วก็ถ่ายเจาะๆเป็นกลมๆไปเลยแล้วก็มันก็มีอยู่หลายชนิดมันจะได้ภาพจะได้หลากหลายหลายมากๆอย่างนี้นะถ้าถ่ายรวมกันอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมมันได้ใบเดียวก็จะจบถ้าเกิดเราถ่ายเจาะไปเป็นชนิดชนิดเนี่ยมันก็สามารถไปเรียงและบรรยายได้ว่าอะไรจะดีกว่านะแต่ว่าถ้าในมุมบรรยากาศเนี่ยก็คือลุงก็จะถ่ายกว้างๆไปก่อนใช้ไฟยิงให้มีควันมีอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติเดี๋ยวเรียกป้าให้มาช่วยเป็นแบบให้ทีมีป้ามีคนอยู่น่าจะได้แบบรูปที่ดูมีชีวิตกว่าหน่อยนะความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสะแกกลางเนี่ยค่ะให้อะไรกับชุมชนกับชาวบ้านบ้างคะแม่น้ำสะแกกลางเนี่ยน่าจะให้ชีวิตคนอุทัยธานีเลยล่ะหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยแม่น้ำสายนี้ค่ะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นสำคัญเลยเนี่ยก็จะมีพวกพืชแล้วก็สัตว์โดยเฉพาะปลาค่ะเหมือนชุมชนชาวแพเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงปลาเมื่อก่อนก็จะมีการทำประมงกันตามธรรมชาติปลาที่เด่นเนี่ยก็จะเป็นตัวปลาแรดแล้วก็มีพวกปลาเนื้ออ่อนตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่หุบป่าตาดค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีระบบนิเวศที่น่าสนใจค่ะและที่สำคัญนะคะก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณลุงคะวันนี้เนี่ยภาพที่คุณลุงคาดหวังว่าจะได้ออกไปเนี่ยเป็นภาพประมาณไหนคะคือที่นี่หลักๆมันจะมีพืชประจำถิ่นของที่นี่เองซึ่งอยู่ในมุมที่สวยนะฮะเราหลายๆคนคงเคยเห็นซึ่งเราก็ต้องพยายามถ่ายออกมาให้มันดูดีให้ได้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ทราบถึงภารกิจของคุณลุงแล้วค่ะเราได้ทราบถึงภารกิจของช่างภาพไปแล้วนะคะแล้วถ้าตัวนักเขียนเองล่ะคะมาที่นี่เนี่ยคาดหวังที่จะได้ภาพอะไรออกไปบ้างคะภารกิจของการมาหุบป่าตาดครั้งนี้ค่ะในมุมของนักเขียนเนี่ยคาดหวังว่าจะได้มาเห็นกิ้งกือมังกรสีชมพูเพราะว่าเป็นสัตว์เฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่พบเฉพาะที่เนี่ยที่เดียวในโลกน้องแนนเท่ากับว่าเราก็ต้องเพิ่มภารกิจให้กับช่างภาพไปอีกเดี๋ยวเราไปดูลุงเล็กกันค่ะว่าจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมค่ะไปหาพี่พุ้ยหนึ่งในภารกิจที่เราคิดว่ายากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือการตามหากิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะเพราะว่าเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าจะเจอจุดไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจของลุงเล็กเหมือนจะสำเร็จแล้วค่ะคุณลุงกำลังถ่ายรูปอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพถ่ายมาเป็นไงบ้างค่ะภารกิจที่หุบป่าตาดของเราวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ปุ้ยวันนี้ถือว่าภารกิจสำเร็จนะคะน้องแนนเพราะว่าลุงเล็กก็ได้ทั้งภาพโพรงถ้ำภาพที่เห็นความเป็นหลุมยุบของที่นี่แล้วก็มีต้น
ตาดมุมนั้นนะคะสวยมากทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเจอกิ้งกือมังกรสีชมพูก็คือถือว่าเป็นภารกิจที่เราคาดหวังว่าจะได้ที่สุดแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วปิดภารกิจอย่างสวยงามที่หุบป่าตาดค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็ไหนๆเนี่ยนักเขียนมากับเราแล้วค่ะก็เลยชวนนักเขียนเนี่ยเข้าชุมชนด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดซาวให้นั่นเองค่ะทำไมเขาถึงต้องชื่อว่าตลาดซาวให้คะพี่ปุ้ยโอ้ยจริงๆมันเป็นต้องเรียกอะไรดีความน่ารักของชุมชนเนาะจริงๆมันก็คือคำว่าชาวไร่เนาะแม่ๆที่เนี่ยเหมือนเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แนวคิดตอนแรกเลยค่ะที่วางไว้อยากให้ตลาดแห่งนี้เป็นแบบไหนคะ เรามีความคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากทำเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องของวิถีวัฒนธรรมเรื่องของเกษตรยั่งยืนอะไรพวกนี้ครับบางอย่างที่เอาของพื้นบ้านมาขายแบบง่ายๆนะครับก็จะสังเกตได้ว่าอะไรที่เจ้าของผลิตเองเป็นของที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่ขายดีถ้าจากที่เราเห็นนะคะตลาดนี้ก็มีความหลากหลายอย่างที่พี่เมธบอกจริงๆค่ะใครที่รักงานศิลปะก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ใครที่ปลูกผักปลูกพืชที่เป็นพืชท้องถิ่นปลูกเองก็มาขายที่นี่ด้วยหรือว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่และเนี่ยค่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์ดีๆที่เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มพี่เมธแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนค่ะพี่ว่ามาแต่ละนี้เราต้องชิมเฮ้ยพี่ว่ากล้วยนั้นน่าสนใจอันนี้คือกล้วยอะไรอะคะกล้วยงาช้างกินได้ปะคะนี่ตรงกินเขาแม่บอกถูกแล้วว่ามันควรนึ่ง ใช่มันไม่ควรจะกินแบบนี้ เพราะว่ามันจะแข็งเพราะมันจะแข็งค่ะและนี้เป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนาะสวยนะบอกกันแน่ว่าไหนข้างในเนี่ยมีเสื้อผ้าสวยๆเต็มเลยค่ะอันว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะแดนกับพี่ปุ้ยค่ะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะตามรอย on the road ของเราค่ะก็มาได้เลยที่ตลาดซาวให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนั้นจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะพี่ปุ้ยจะไปช้อปปิ้งกันต่อดีกว่าค่ะไปจ้ะผู้หญิงเนี่ยไม่ควรมาด้วยกันจริงๆนะวันนี้ค่ะเราก็ปิดภารกิจจังหวัดอุทัยกันอย่างสวยงามท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มฉ่ำเลยค่ะลุงเล็กคะถามลุงเล็กก่อนว่าภาพถ่ายที่มาจังหวัดอุทัยในครั้งนี้ค่ะพอใจไหมคะครับถือว่าจะครบ 100% ก็มีปัญหาเรื่องธรรมชาตินิดหน่อยตามธรรมดาของอสท.และพี่ปุ้ยล่ะคะการลงมาทำภารกิจนักเขียนในครั้งนี้ค่ะสมบูรณ์ครบ 100% ไหมคะครั้งนี้ใช่ไหมคะก็ถือว่าสมบูรณ์ในหลายๆประเด็นที่วางไว้นะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างเรื่องสภาพอากาศอย่างที่ลุงบอกค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามาทุกครั้งมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอุทัยมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองเป็นเมืองช้าๆที่ต้องตั้งใจมาครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการอสท.ออนทีวีไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้านั้นจะพาไปตามติดภารกิจนักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะทางช่อง9 MCOT HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.